to SBS Star. Now, let's meet our pro, Haha. ใช่แล้วค่ะน้องฮาฮ่าวัย4ขวบเด็กชายตัวเล็กที่ได้ไม้กอล์ฟของเล่นมาเล่นนะคะแล้วเกิดชอบจริงจังเลยไปบอกคุณแม่ว่าอยากเรียนตีกอล์ฟค่ะ Yes, he is a junior golf player. He practices almost every day. ถ้าใครอยากเก่งแบบน้องฮาฮ่านะคะต้องมาฟังน้องฮาฮ่าเขาพูดว่าเขาตั้งใจในการเรียนและเล่นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะน้องฮ่าฮ่านะคะปกติแล้วเนี่ยนิสัยเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ร่าเริงแจ่มใสนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่อบอ้อมอารีนะคะคุณพ่อว่าไงใช่ครับ หลักๆเลยกิจกรรมของที่บ้านเลยนะคะก็คือออกต่างจังหวัดเที่ยวค่ะเที่ยวอย่างเดียวเลยเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศแล้วก็มีกิจกรรมกีฬาที่ทำร่วมกันนะคะก็จะมีเรื่องของจักรยานแล้วก็เรื่องของกอล์ฟค่ะก็ประมาณหลังเลิกเรียนนะครับเราจะพาน้องมาซ้อมประมาณอาทิตย์ละ 2-3 วันครับผมก็คือหลักๆเลยก็คือเราดูว่าลูกเราสนใจอะไรนะคะถ้าลูกเราสนใจอะไรเราก็ผลักดันเต็มที่ค่ะมันก็เริ่มตั้งแต่ตอนน้อง5อายุประมาณ2ขวบนะคะเขาก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อไม้กอล์ฟให้หนูหน่อยหนูอยากตีกอล์ฟเราก็ซื้อให้ที่มันเป็นของเล่นเด็กอะค่ะที่เป็นพลาสติกพอเราซื้อมาปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาชอบตีมากเราก็เห็นสังเกตแล้วว่าลูกเราชอบตีจริงๆซึ่งเรา2คนเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องกอล์ฟเลยเราก็ต้องลองเขาพามาที่สนามดูมาสนามไดกอล์ฟแล้วเขาก็มาเจอโปซึ่งโปดูแล้วเฮ้ยน้องเขามีความตั้งใจดีน่าจะตีได้ก็หลังตั้งแต่นั้นมาก็คือเริ่มเข้าสู่วงการกอล์ฟเต็มตัวค่ะสำหรับความโดดเด่นของน้องห้านะครับสิ่งที่เห็นแรกก็คือเขาเป็นนักกีฬานะครับสังเกตจากโดยการเขาเวลาเขาเดินมาเนี่ยเขาจะแบกถุงกอล์ฟมาเองเลยตั้งแต่เด็กๆมาแล้วตั้ง 2-3 ขวบนี่นะครับแบกถุงกอล์ฟมาแล้วอีก2ก็คือลักษณะเขาจะเป็นคนค่อนข้างจะตีไกลนะครับไม่ค่อยเน้นวงสิ่งสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในอุปกรณ์กอล์ฟเขาเนี่ยเขาจะชอบในหัวไดรเวอร์มากเขาจะชอบโชว์นะครับในความกระตือรือร้นของน้องเขาเนี่ยคือเขาอยากจะตีกอล์ฟอยากจะสวิงกอล์ฟให้โดนลูกก่อนนะครับคือถ้าเขาโดนลูกป๊อปเนี่ยเขาจะมีความภูมิใจมากโดยเฉพาะไอ้หัวไดรเวอร์นะครับความกระตือรือร้นเขาเนี่ยคือเขาจะมาส่วนมากจะมาก่อนเวลาด้วยซ้ำนะครับเขาจะชอบมาถึงก็ปุ๊บก็จะสวิงกอล์ฟแต่ตามหลักก็คือต้องให้วอร์มอัพก่อนนะครับเขาสนใจกีฬามากไม่ว่ากีฬาของการปั่นจักรยานแต่กีฬากอล์ฟเนี่ยมันต้องใช้สมาธินิดหนึ่งสำหรับเขานะสำหรับเด็กอายุประมาณ5-8ขวบเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือขอให้เขาสวิงให้โดนลูกก่อนนะครับส่วนวงสวิงสวยไม่สวยเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราต้องมีการปรับวงถ้าเขาสูงขึ้นอายุโตขึ้นนะครับส่วนเด็กที่มาเรียนส่วนมากเนี่ยนิสัยของเด็กก็คือเขาเรียนรู้ได้เร็วแต่เขาจะลืมง่ายเพราะนั้นสิ่งสำคัญคือขอให้เขามีความภูมิใจในการชื่นกอล์ฟให้โดนลูกก่อนถ้าเขามีความไม่สนใจกีฬากอล์ฟเราก็จะหาวิธีเกมเล่นกับเขาอย่างเช่นเอาไปเล่นบนทรายให้สวิงกอล์ฟบนทรายให้พัดบนทรายแล้วก็ไปเล่นบนที่สนามซอฟที่เป็นหญ้าเวลาให้พัดให้ลงหลุมอย่างนี้ครับในวิชากอล์ฟที่โปรได้เรียนมาเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ5อย่างนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษอย่างก็ข้อที่1เขาเรียกว่า how to grip ก็คือการจับกริปนะครับการจับกริปให้ถูกก่อนนะครับอันที่2พอจับกริปถูกก็จะเป็นเรื่องของการเซตอัพการยืนท่าทางต้องยืนท่าทางยังไงการยืนท่าทางเสร็จต่อไปก็เรียกว่า how to swing นะครับต้องขึ้นสวิงยังไงนะครับขึ้นเป็น half swing quarter swing full swing พอเสร็จแล้วขั้นต่อไปก็คือว่า how to putting เพราะกีฬากอล์ฟเนี่ยต้องเป็นการพัดให้ลงหลุมพอพัดเสร็จปุ๊บสุดท้ายก็คือเรื่องของ how to play เราจะไปเล่นในการออกรอบต่อไปได้ยังไงก็มีประมาณ5หัวข้อครับที่จะสอนเด็กครับคือครั้งแรกที่ประทับใจเขาก็คือว่าเขาแบกถุงกอล์ฟมาเองแบกถุงกอล์ฟขึ้นมาแล้วก็เป็นถุงกอล์ฟพลาสติกนะเป็นพลาสติกสำหรับตัวเขาตอนนั้น 2-3 ขวบนี่ถือว่าเล็กมากเขาเดินมาที่สนามกอล์ฟแบกถุงกอล์ฟมาเองเลยแล้วก็เดินมาเขาก็บอกว่าเขาอยากมาตีกอล์ฟ
ซึ่งเป็นสิ่งที่ปูประทับใจมากเพราะเด็กน้อยมากที่จะเดินมาอย่างนี้แล้วมาพูดอย่างนี้ส่วนมากจะมีผู้ปกครองบังคับมาพามาแต่ของ5เนี่ยเขามีความมุ่งมั่นนะเด็กคนนี้ครับอนาคตน่าจะได้ถึงเป็นอาชีพได้เลยครับสำหรับน้อง5ครับได้มีร่างกายแข็งแรงครับแข็งแรงยังไงทำท่าด้วยแข็งแรงก็บอกว่าท่าทางมาทำไมท่าทางใหม่ไหนครับท่าทางมาไหนครับอันจุ๊บเนี่ยไปพ่อด้วยดิพ่อด้วยบอกว่าไงบอกพ่อไงพามาตีกอล์ฟหน่อยพาตีกอล์ฟหน่อยได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆแฟนๆรายการ Wisdom Kids คนไหนนะคะอยากมาร่วมโชว์ความสามารถในรายการของเราเนี่ยก็สามารถส่งคลิปแนะนำตัวมาได้ที่อีเมล rsuwisdomtv@rsu.ac.th ค่ะส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะ We have opened our program for every kid who wanna be Wisdom Kids as be a star ใช่ค่ะความสามารถของน้องๆจะเป็นด้านไหนก็ได้นะคะแบบที่น้องๆสบายใจทำแล้วมีความสุขและเป็นแรงบันดาลใจในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะใช่เลยค่ะทุกๆคนสำหรับตอนนี้พักสักครู่ช่วงหน้า IT for Kids รออยู่ค่ะเซจินThank you.